สวัสดีครับร้านเด็ดประเทศไทยสวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องนึกถึงกลิ่นกาแฟหอมๆรสชาติละมุนละมุนอย่างแน่นอนและเพื่อให้จินตนาการของคุณผู้ชมเป็นจริงวันนี้เราจะเริ่มต้นวันกันที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแถมยังมีอาหารอร่อยให้เลือกทานได้อีกด้วยแต่จะเป็นร้านไหนให้พิธีกรของเราพาไปชมดีกว่าครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะนุ่นตอนนี้เราอยู่กันที่พระราม9ค่ะพี่ท็อฟฟี่พระราม9ก็โซนเนี้ยเข้ามาข้างๆห้างเดอะไนท์พระราม9คือเป็นโซนหลังห้างอ่ะแหละใช่อาจจะไปทะลุหัวหมากทะลุรามคำแหงได้ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเดอะฮับคาเฟ่แอนด์อิตาลีก็ร้านนี้เป็นสไตล์แบบว่าอาหารฟิวชั่นค่ะมีของหวานมีของคาวมีกาแฟต้องบอกได้ว่าบรรยากาศร้านเนี่ยสุดยอดมากใช่ดีงามสวยงามโป่งดูสบายตาคือร้านเขานี่คือหรูหราค่ะหรูหราอลังการอาหารเขานี่หรูหราอลังการทุกอย่างหรูหราอลังการเมนูเครื่องดื่มเมนูอาหารหลากหลายมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่า The Hub Cafe and Eatery มีอะไรให้เราทานกันค่ะเชิญครับผมตามมาเลยค่ะThe Hub Cafe and Italy เป็นร้านกาแฟที่โดดเด่นมากเพราะเป็นร้านกาแฟในรูปแบบของเรือนกระจกที่ดูโปร่งและถูกแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นร้านกาแฟกลางสวนที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลอฟต์ได้อย่างสวยงามบรรยากาศของที่นี่จึงร่มรื่นเหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนมากๆเลยล่ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านครับผมสวัสดีเจ้าของร้านก่อนครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราถามที่มาที่ไปของเดอะฮับกันหน่อยเดอะฮับนี่มาจากอะไรครับพี่The Hub Cafe and Eatery นะคะจริงๆเราตั้งชื่อว่า The Hub เพราะว่าพี่ตั้งใจอยากจะทำให้มันเป็นฮับที่คนเนี่ยเข้ามาแล้วก็เข้ามานั่งชิลมาทานกาแฟมาทานอาหารนั่นเป็นที่มาของร้านอยากให้เป็นจุดศูนย์รวมแล้ว The Hub นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่4ค่ะอ๋อปีที่4ค่ะคือมาสร้างตรงนี้ใหม่เลยใช่ไหมมุมนี้ใช่คือตรงนี้คือหลงรักพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากต้นไม้หลายๆต้นที่เข้ามาจะเห็นต้นใหญ่ที่สุดคือต้นจันทรีอยู่มาน่าจะเกือบ40ปีแล้วตั้งแต่เขาทำบ้านซึ่งต้นนี้ให้ความร่มเย็นกับพื้นที่นี้มากก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดเราทำ glass house ในรูปแบบร้านอาหารเนี่ยคนเข้ามานั่งทานเนี่ยเขาน่าจะได้สัมผัสกับทั้งบรรยากาศภายนอกที่ผ่านกระจกเข้ามาแสงแดดในช่วงเวลาต่างๆมันน่าจะเป็น mood เป็น feeling ที่ดีสำหรับคนที่มานั่งทานสดชื่นด้วย glass house เนี่ยจะเจอเยอะๆก็แถบมีพัทยามีเขาใหญ่มีอะไรแต่ตัวเนี้ยยกมาอยู่กลางใจกรุงเทพแล้วอาหารส่วนใหญ่ของเดอะฮับจะเป็นประมาณไหนครับพี่เป็นไทยแล้วก็ยุโรปในแนวฟิวชั่นแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้พอเป็นฟิวชั่นเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งรสชาติของความจัดจ้านเผ็ดร้อนเข้มข้นของสไตล์ไทยใช่ค่ะแล้วส่วนอาหารยุโรปจะมีประมาณไหนบ้างคะยุโรปจริงๆเราปรับให้เหมาะกับเทสของคนไทย อย่างเช่นพาสต้าบางอย่างมันอาจจะเลี่ยนไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาปรุงกับเครื่องแกงไทยหรือว่ามาปรุงกับส่วนผสมไทยให้มันออกรสชาติถูกปากคนไทยมากขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารยุโรปจะค่อยๆจืดไปทางเลี่ยนจะมันจะอะไรเยอะแต่นี่เราก็อย่างมีพริกห้องพริกแห้งมาประกอบมีอะไรที่เป็นคนไทยชอบก็มีเมนูพวกนี้ด้วยใช่ค่ะใช่นอกจากของข้าวมีของหวานด้วยมีของหวานด้วยแล้วก็ที่พิเศษสำหรับที่นี่ก็คือกาแฟเพราะว่าเราจะเรียกตัวกาแฟเนี่ยมันเป็นเหมือน coffee specialty ก็คือเป็นมีการชงทุกรูปแบบเลยคือกาแฟมันเดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนศิลปะศาสตร์นึงเนาะมันจะมีวิธีชงที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละคนที่เป็นคอกาแฟจริงๆเขาก็จะชอบวิธีการชงที่ไม่เหมือนกันเรามีทุกแบบใช่อย่างเช่นดิปก็มีไซฟอนก็มีแล้ววันนี้เตรียมเมนูอะไรให้พวกเราบ้างครับพี่มีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวให้กลิ้งกันออกไปเลยมากันแล้วตอนเช้าที่ตรงที่บอกเท้าของเราต้องถูกเติมเต็มให้กลิ้งกันออกไปเลยด้วยเอาแล้วเดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าวันนี้เราจะรีวิวเมนูไหนให้คุณผู้ชมชาวร้านในประเทศไทยนะฮะช่อง23 Work Point ได้ดูกันบ้างฝากท้องด้วยนะครับพี่ฝากท้องด้วยครับขอบคุณครับฝากท้องThank you.
Hub Cafe and Italy เป็นอีกร้านหนึ่งที่ต้องบอกว่าคอกาแฟไม่ควรพลาดเพราะมีบาริสต้าระดับ Coffee Master มาคอยชงกาแฟรสชาติหลากหลายให้ได้ลิ้มลองกาแฟของที่นี่จึงมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับของ The Hub Cafe ครับโอ้โหจัดเต็มยิ่งด้วยกิ้งออกแน่นอนงานนี้เต็มโต๊ะอีกแล้วแต่ละเมนูหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยของข้าวไม่พอดื่มเพียบเลยนะฮะนู่นอะไรเนี่ยนี่เหรอคะคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือไงกำลังทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะตอนนี้คืออะไรครับมันคือกาแฟพี่ท็อฟฟี่ใช่สไตล์ไหนเนี่ยผมไม่เคยทานแบบนี้ให้พี่เอแนะนำดีกว่าตัวนี้เราเรียกว่าไซฟอนนะคะก็คือจะเป็นวิธีการชงวิธีการหนึ่งใช้ความร้อนกับแรงดันไอน้ำในการชงค่ะแล้วเมล็ดกาแฟนี่ยังไงคะเมล็ดกาแฟที่นี่จะเป็นอาราบิก้าซึ่งจริงๆเป็นของไทยซอสในไทยเนี่ยค่ะแต่ว่าเราเลือกวิธีการคั่วเป็นมีเดียมดาร์กก็คือมันจะเป็นแบบรสชาติกลางๆที่ให้ความหอมเข้มข้นไม่ได้ขมไปไม่ได้บางไปขมไม่เปรี้ยวนี่โอ้โหอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นบราวนี่ซันเดย์ค่ะข้างล่างจะเป็นชิ้นบราวนี่นะคะแล้วก็เราก็ท็อปด้วยไอศกรีมวานิลาแล้วก็ราดด้วยซอสคาราเมลกับช็อกโกแลตซอสเครื่องดื่มก็อีกหลากหลายเมนูนะครับผมเดี๋ยวเราให้พี่เอแนะนำทีละเมนูดีกว่าว่าอะไรเป็นอะไรบ้างหน้าตาหล่อๆสวยๆอย่างนี้นะครับเอาจากทางฝั่งนู้นก่อนเลยค่ะโรตีแกงเขียวหวานเนื้อเป็นสูตรของทางร้านเลยครับพริกแกงใช่น่าทานมากแค่เมนูแรกก็น้ำลายไหลแล้วเร็วมากมาค่ะโอเคเมนูที่2นะคะเป็นสปาเกตตี้ทัฟเฟิลค่ะเป็นเห็ดทัฟเฟิลใช่ไหมใช่ค่ะเมนูนี้ความพิเศษคือใช้เห็ดทั้งหมด3ชนิดจะมีเห็ดหอมเห็ดชมยองแล้วก็เห็ดเข็มทองก็คือเราจะแล้วก็เราก็ท็อปด้วยทัฟเฟิลออยล์ก็ที่นี้เหรอคะซึ่งตอนแรกที่มาเสิร์ฟแอบคิดว่านึกว่าน้ำมันมะกอกคือใช่จะหอมตัวทัฟเฟิลออยล์นี่แหละค่ะเราก็พยายามคือเราต้องเลือกที่มันคุณภาพดีนิดนึงกลิ่นก็จะกินจะดีค่ะไปกันต่อที่เมนูนี้เลยฮะอันนี้เป็นด้งต้มยำกุ้งแม่น้ำโอ้โหซึ่งปกติจะเคยเห็นในพวกเส้นสปาเกตตี้นะเส้นพาสต้าแต่นี่ใช้เป็นอูด้งใช้เป็นอูด้งความพิเศษของดิชนี้คือเราใส่ครีมสดเข้าไปด้วยซึ่งมันจะเพิ่มความหอมมันแล้วมันก็จะซึมทอดได้ดีกับตัวซุปอูด้งเป็นกุ้งแม่น้ำไซส์นี้เลยใหญ่ๆกันไปนะฮะมีมาทั้งตัวเลยแล้วมันดูแบบน่าทานจังเลยเส้นใหญ่หนุบเลยนะเนี่ยฟิวชั่นว้าวรู้สึกว่าตัวเส้นนี่เขาเคลือบกับตัวน้ำต้มยำจริงๆนะใช่ค่ะน่าทานมากไปกันต่อเลยครับตัวนี้คือสปาเกตตี้พริกแกงใต้คือชื่อก็บอกไปแล้วเนาะอันนี้จะจัดจ้านเนาะก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ตัดเปลี่ยนเอาอาหารให้มันถูกปากคนไทยแล้วมีเป็นพริกแกงใต้ก็มีก็จะเป็นซีฟู้ดเหรอครับซีฟู้ดค่ะมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็พริกแกงเป็นพริกแกงใต้เลยมีกุ้งปลาปลาหมึกใช่ไหมกินมาอยู่นี่ไม่ได้กินตัวนี้ตาแปลกมากคืออะไรฮะตัวนี้เป็นคาราเมลคือปลาหมึกชุบแป้งทอดคือจริงๆถ้าเกิดทั่วไปของฝรั่งเขาก็จะทานกับทาร์ทาร์ซอสแต่ว่าของเราเนี่ยจะทำซอสขึ้นเองซอสตัวนี้รสชาติจะหวานผสมกับเผ็ดค่ะอันนี้เป็นสูตรของ The Hub ค่ะน้ำจิ้มตัวนี้ส่วนประกอบเยอะมาก10กว่าอย่างค่ะก็เคี่ยวให้จนได้ที่แล้วมันก็จะออกนี่ฮะน้ำจิ้มจะออกเขียวๆนี้อ๋อตรงนี้เหมือนมีเป็นใบมิ้นท์ได้ป่ะฮะโอ้ยแต่กลิ่นมีน้ำผึ้งน้ำมันมะกอกอุ้ยพี่จริงๆอยู่ตรงนี้หนูก็ได้กลิ่นนะเนี่ยกลิ่นแซ่บมากเลยอ่ะอ๋อแล้วก็มีอันนี้คือเลมอนใช่ไหมคะบีบใบเพิ่มความเปรี้ยวมาโอ้ยปล่อยทางนี้เลยค่ะตัวนี้คือเอเบเนดิกนะคะค่ะเอเบเนดิกเนี่ยตัวฐานขนมปังเนี่ยเราใช้เป็นมัฟฟินค่ะมันก็จะมีความนุ่มกว่าขนมทั่วไปแล้วก็ทับข้างบนก็คือจะมีไข่ปลาคาเวียร์เพื่อตัดตรงนี้ค่ะความพิเศษอีกอย่างคือแซลมอนที่ใช้เนี่ยเป็นแซลมอนโฮมเมดเราสโมกเองเพราะฉะนั้นกลิ่นมุมควันมันจะให้กลิ่นที่สองชิ้นนี่ก็จะแตกต่างกันฝั่งนู้นเป็นแซลมอนสโมกแซลมอนอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นแฮมโอ้ยหน้าตาน่าทานแล้วก็มีสลัดเคียงตรงนี้อันนี้ละฮะคือตัวนี้คือข้าวผัดเนื้อเค็มข้าวผัดเนื้อเค็มนี่เราหมักเองค่ะจริงๆอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ตั้งแต่ชิมคือรสชาติข้างในมันจะมีสมุนไพรแล้วก็มีพริกสดอยู่ในข้าวถูกกับข้าวในอ๋อทานกับนี่แกงจืดแล้วก็พริกน้ำปลาเป็นเซตเลยไทยครับผม
มาทางนี้เลยค่ะตัวนี้เป็น all day breakfast ของเรานะคะแคสซาดิยาก็คือข้างในเนี่ยจะมีเห็ดผักขมแล้วก็ชีสกินคู่กับตัวซาลซ่าซอสของเรานะคะโอ้โหมาได้แบบจัดเต็มจัดตักจริงๆด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตทานทีละเมนูเลยกันพี่เอนะครับใช่ค่ะให้พี่เอแอบดูเราอยู่ห่างๆได้ไหมเดี๋ยวไม่กล้าทานแล้วเดี๋ยวทานเสร็จเราก็จะกลิ้งออกจากร้านวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับพี่เอครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาทานกันเลยคุณผู้ชมครับนอกจากจะมีกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังมีการสร้างสรรค์เมนูสไตล์ฟิวชั่นให้เลือกทานอีกมากมายอย่างเช่นจานนี้ครับอูด้งผัดต้มยำกุ้งแม่น้ำเป็นการเอาเส้นอูด้งเหนียวนุ่มสไตล์ญี่ปุ่นมาผัดกับเครื่องต้มยำแบบไทยๆแถมยังมีกุ้งแม่น้ำโตเนื้อแน่นๆวางมาในจานเห็นแค่นี้ก็รู้เลยครับว่าเมนูนี้ต้องจัดจ้านแน่นอนครับมาเรามาลุยกันทีละเมนูได้ค่ะครับอันนี้น่าสนใจมากอู้ยแล้วแบบอูด้งต้มยำกุ้งแม่น้ำแล้วดูเขามาแบบว่ากุ้งตัวเป้งๆช่ำว้าวอ่ะไม่เนิ่นโอ้ยกลิ่นต้มยำแบบสุดยอดเข้มข้นมากโอ้มาก็นี่นึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงต้มยำกุ้งหม้อหนึ่งที่มาเป็นน้ำอ่ะนะแล้วเคี่ยวให้น้ำแห้งแต่เหลือความเข้มข้นของแล้วเอามาคลุกเคล้าด้วยนึกออกไหมนึกออกมันอย่างนั้นเลยมันประมาณนั้นเลยอ่ะมันมีความเข้มข้นของตัวต้มยำแล้วก็มีความครีมมี่นิดๆใช่แล้วก็ตัวอุด้งเนี่ยค่ะมันไปเคลือบกับตัวซอสมันเลยทำให้แบบมันมีความหนึบความครีมมี่ความนวลแบบทุกอย่างดีโอ้ยงั้นเดี๋ยวตัวกุ้งเนี่ยพี่ต๊อกฟี่ขอชิมให้แล้วกันเพราะว่าเห็นว่าน้องนุ่นไม่ถนัดเรื่องกุ้งแพ้กุ้งใช่ไหมหนูบอกตอนนั้นเขาไม่ได้ไม่มีเราต้องครึ่งเป็นแฟเดี๋ยวพี่เอาหัวไปแล้วเดี๋ยวหนูเอาที่เหลือก็ได้ค่ะได้งั้นนุ่นเอาหางไปเราไม่ต้องทะเลาะกันเราคนละครึ่งเลยใช่เพราะมีหูชิ้นใหญ่มากมาหัวไม่ได้หรือไงล่ะแหมรีบจิ้มเลยนี่โอ้นี่แบ่งครึ่งแล้วนะเนี่ยมาชนกันหน่อยเหมือนพังต้มยำกุ้งหม้อใหญ่ๆแล้วก็แทบใส่หน้าต่อเลยนี่ว่าน่าจะเป็นอาหารเช้าที่แบบไลท์ๆหน่อยนะสบายๆเริ่มจากเอ็กเบเนดิกต์ก่อนเลยมาค่ะเดี๋ยวหนูหั่นให้ว้าวพักเอาไว้ก่อนว้ายนี่ขอบคุณค่ะแซลมอนหอมมากหอมมากกลิ่นพลาสมาค่ะไปกันต่อน้องนุ่นครับนี่ตรงไหนคะมันเยอะจนเราเลือกไม่ถูกเลยตอนนี้น่ากล้องเลยพี่อยากลองอันนี้ที่เป็นตัวปลาหมึกทอดซีซีมากนะฮะเป็นไงฮะเอาเป็นไงฮะนี่มันจะซีฟู้ดจ๋าก็ไม่ซีฟู้ดจ๋านะมันจะมีความครีมมี่ด้วยในตัวซอสที่เขาให้คู่กันมาสีเขียวเนี่ยมันจะมีความหวานหอมของน้ำผึ้งด้วยหอมมากแล้วก็มะนาวที่บีบเมื่อกี้มันมีความมาตัดกันนิดนึงทำให้ไม่เลี่ยนใช่แล้วตกปลาหมึกก็ดีแม่งที่ชุบปลาหมึกมาก็ดีปลาหมึกเขาสดกันนะคะเพราะว่ามันไม่เหนียวเลยอะเคี้ยวง่ายมาก
ส่วนจานนี้เป็นสปาเกตตี้พริกแกงใต้ทะเลเห็นสีสันนี่เดาได้เลยครับว่าต้องมีความเผ็ดร้อนแน่นอนเพราะเมนูนี้เขาเอาเส้นสปาเกตตี้ที่นุ่มนึบมาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับพริกแกงรสชาติจัดจ้านของทางใต้บวกด้วยอาหารทะเลสดๆแม่บอกได้คำเดียวครับว่าอร่อยถึงใจแน่นอนครับฝั่งนี้เลยทั้งหมดทางนี้เลยใช่ไหมคะนี่เคเซดิยาซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของสเปนใช่ถ้าเป็นบ้านเราสมมติว่าบ้านเรากินต้มยำกุ้งหรือกินแกงส้มที่เราแบบคนไทยชอบก็คือบ้านเขาจะชอบอันนี้ก็คือจะเป็นอาหารพื้นเมืองที่เป็นหลักของเขาที่ยังไงก็ต้องมีบนโต๊ะอะไรเงี้ยซึ่งข้างในนี้ก็จะมีความเป็นชีสแน่นมากอุ้ยฉ่ำมากอ่ะชีสแบบแน่นดูสิคะเนี่ยนี่คือชีสหนูลืมทานกับซอสฉ่ำมากชีสคนชอบชีสต้องเลิฟแน่นดีงามแล้วก็มีหอมผักขมนิดต้องบอกเลยว่าขอบคุณรายการร้านในประเทศไทยนะครับที่ทำให้พิธีกรอย่างเราเนี่ยได้รับประทานอาหารได้หลากหลายประเภทมากใช่แล้วก็ทำให้ชีวิตเราดูมีความสุขขึ้นจากการทานอาหารอร่อยทั่วเลยนะฮะในเมืองไทยนี่กะว่าจะไม่เผื่อท้องไปให้เมนูอื่นเลยเหรอฮะคุณนุ่นนะตรงหน้ายังมีอีกหลายเมนูมากนะใจเย็นๆนะนี่มาหน้าพี่ทัฟฟี่นี่ระหว่างเราชิมเมนูอื่นเนี่ยทัฟเฟอร์ออยล์เขาก็มาปักปักอยู่ในหูแล้วเตียวเตียวเพราะฉะนั้นเราจริงๆน้องเรียกร้องความสนใจอยู่ต้องแวะหาเขาก่อนนะฮะโอ้ยโอ้โหหน้าตาดีฉ่ำนะฮะนี่ฮะสปาเกตตี้ทรัฟเฟิลออยล์นะครับร้อนๆเลยดูไอขึ้นเลยวื้กลิ่นมาเอาหนุ่มมาคุณท็อฟฟี่มาคำนี้เลยพอเห็นนี่พี่อื้อหือหนูเป่าก่อนเลยอ่ะหนูแบบร้อนแน่เลยแต่ต้องทานร้อนๆเนี่ยต้องทานร้อนๆครับครีมมี่มากใช่กลิ่นหอมมากหอมครีมหอมทรัฟเฟิลออยล์แล้วเส้นต้มมาอย่างดีกำลังดีสุกกำลังดีไม่เละแล้วก็ไม่ได้แข็งไปไม่แข็งไปเขาเรียกว่าเส้นประมาณไหนนะออเดนเต้ออเดนเต้นี่เป็นความรู้ใหม่จากออเดนเต้ตากล้องสอนเรามานะครับว่าเขาเรียกว่าออเดนเต้ออเดนเต้มือมาแล้วหรอคะพี่โอ้โหอร่อยตบโต๊ะเลยหรอคะอร่อยจนต้องตบโต๊ะคุณผู้ชมครับมาทุกเมนูนะฮะสุดยอดทุกเมนูบอกได้เลยว่านอกจากบรรยากาศที่ดีแล้วนะฮะอาหารเนี่ยมาตีคู่กับบรรยากาศเลยใช่นะสุดยอดมากฮะอะไรนะพี่เอฮะเสียงสวรรค์เหรอโอ้โหมีเสียงสวรรค์มาอีกแล้วคุณผู้ชมครับแล้วเสียงสวรรค์รอบนี้นะคะได้วอยเชอร์ถึง 1,000 บาทกี่รางวัลฮะ2รางวัลค่ะซึ่งกิจกรรมไม่ยากเลยเพียงแค่เข้าไปร่วมสนุกนะคะตอบคำถามในแฟนเพจ Facebook ร้านเด็ดประเทศไทยแค่นั้นเองค่ะครับผมรางวัลกิฟต์วอเชอร์จำนวน 1,000 บาท2รางวัลรอคุณผู้ชมอยู่ใช่นะฮะใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆพร้อมกับอาหารอร่อยๆแบบเรา2คนที่ The Hub Cafe and Eatery รีบมาด่วนเลยนะครับวันนี้ดูรายการเสร็จแล้ว9โมงกว่าอาบน้ำอาบท่าออกมาเลยหลังเดินนายพระราม9เรา2คนมาทานทุกเมนูแล้วไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับบอกว่าเมนูส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นเมนูที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาในสไตล์ไทยและยุโรปเปียนฟิวชั่นที่อร่อยถูกปากและที่สำคัญที่นี่จะเน้นในการเลือกวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจึงทำให้เมนูที่ทานได้ง่ายๆแบบนี้กลายเป็นเมนูที่พิเศษขึ้นมาเลยแล้วครับร้าน The Hub Cafe and Italy ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม9ซอย41แยกเข้าไปที่ถนนเสรี9ซอย4ทับ1ครับร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มจอดรถได้ที่ลานจอดรถหน้าร้านกว้างขวางสะดวกสบายครับติดต่อได้ที่เบอร์0927897181
มีกิจกรรมดีๆมาบอกคุณผู้ชมอีกแล้วครับผมกับแคมเปญแชะแท็กแชร์นะครับความสำเร็จรับโชคกับเขาช่อง60ปีเขาช่องแจกทองคำมูลค่า 1,800,000 บาททำยังไงฮะน้องนุ่นง่ายๆนะคะเพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณค่ะกับกาแฟเขาช่องในรูปแบบของคุณเลยนะคะติดตามกติกาเพิ่มเติมได้ที่ www.เขาช่อง.com ค่ะแล้วส่งกันมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวลืมชื่อ3 2 1มาให้น้องนุ่นเคเซนเทียค่ะพี่พี่ถูกไหมเคเซนเทียเคเซดียาเคเซดียาทิดิเหรอเคเซดียาเคเซดียาแป๊บเดียวเองนะ5 4 3 2เคเซนเทียเลยเดี๋ยวลืมเคเซดียา